ที่ในการสูบฉีดเป็นส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ
ใจประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้ดูกันดีๆนะคะส่วนบนค่ะไลท์เอเชียนะคะก็คือเป็นห้องบนขวาทำหน้าที่ในการรับเลือดจากหลอดเลือดดำใหญ่นะคะแล้วส่งผ่านที่ส่วนล่างนะคะก็คือห้องผ่านล่างรับเลือดดำจากหัวใจจะเลี้ยงดูหัวใจนะคะโอเคต่อมาก็คือห้องซ้ายบนเลฟเอเชียนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องซ้ายล่างก็คือตรงนี้นั่นเองเลฟเวอร์ติเคิลนะคะซึ่งตรงเลฟตรงนี้ค่ะรับเลือดที่รับเลือดแดงค่ะที่ของก้องมาแล้วจากปอดเรียบร้อยแล้วคราวนี้สรุปหมายความว่าหัวใจเราต้องโทษกี่ห้องคะ4ห้องโอเคซึ่งเราได้เข้าใจเบื้องต้นมาแล้วนะคะจากคลิปที่เราดูมาแล้วจากที่บ้านคร่าวๆนะคะโอเคตอนนี้นะคะพอตรงนี้เนี่ยให้มาเรียนทุกคนนะคะดูที่แอร์แผงหน้าของเราคือพอเราใช้แผงในห้องเรียนก็จะปล่อยให้ความสุขเนี่ยอยู่ก็จะเล่นเพลินๆแบบนี้คือจะคอนโทรลแอร์ผ่านไปยังที่ใครเห็นได้ต่อได้ไหมคะล็อกอยู่นะคะเพราะว่าคุณยังไม่ให้เล่นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะปลดล็อกแล้วก็สู่การเรียนการสอนได้แข็งนะคะปลดล็อกแล้วใช่ไหมกดโทรหน้าจอกันทุกคนนะคะโอเคต่อมาค่ะคุณจะให้ใช้เวลาจับคู่กับเพื่อนข้างนะคะภายใน2นาทีรีวิวข้อมูลหน้าจอทุกคนตอนนี้ซึ่งหน้าจอข้อมูลเกี่ยวกับหัวใจแล้วใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเรายังมองสองอยู่เนาะก็ดูรีวิวข้างในหัวใจเรื่องหน้าตามันยังไงตอบด้วยอะไรบ้างคะเพื่อดูน้องหัวใจเป็นรูปเป็นหลักนะคะพี่ชายคนปกตินะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาค่ะวันนี้เราจะเปลี่ยนหน้าจอและให้ทุกคนจำรูปหัวใจมาแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนวาดรูปหัวใจบนโปรแกรมค่ะครูจะส่งโปรแกรมมาที่หน้าจอทุกคนค่ะมาที่หน้าจอของทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หน้าจอของทุกเพศทุกคนในตอนนี้เป็นโปรแกรมโน้ตใช่ไหมคะให้ทำการวาดหัวใจที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อครู่นี้ที่การสับเคลื่อนนะคะไม่ว่ากระดาษค่ะเองตอนนี้ทุกคนกำลังวาดรูปหัวใจกันอยู่เนาะมีคนหนึ่งค่ะเปิดหน้าจอวาดหัวใจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโชว์ให้เพื่อนๆดูเนาะสังเกตว่าคราวนี้เนี่ยพอเราเริ่มเรียนหัวใจวาดหัวใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขอน้องอ่ะน้องเป็นเชิญลุกขึ้นมาเราได้ความเข้าใจเรื่องหัวใจกันคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะต่อมาเราจะเรียนกันในรูปแบบ3 มิตินะคะ
ามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ข้อแล้วแบ่งออกเป็น4โซนอย่างที่เราเข้าใจว่าช่วงบนขวาบนขวาล่างสายบนสายล่างเข้าใจใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูจริงๆอ่ะมันจะเป็นเหมือนก้อนเนื้อของแต่ละส่วนมากกว่านะคะอันนี้คือหัวใจจริงๆที่เราเรียนซึ่งพอนักเรียนทุกคนค่ะได้มาเรียนรู้แล้วก็ลองมีความเข้าใจ